ไม่ได้จ่ายเราพี่ไม่ได้จ่ายก็เหมาไปเลยปล้นได้ไม่เอาแบบเอาอยู่แค่เดียวกับตำรวจเลยเอาเป็นว่าไม่ได้ใส่ชุดแก๊งก็คือเหมารวมไปเลยใช่ไหมเหมาเลยครับเพราะว่าคือสิ่งที่พวกคุณจ่ายมันต้องคุ้มค่ากับที่คุณเสียดิเล็กเข้าไปมากกว่านั้นใช่ไหมผมเห็นเลยนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยมึงก็ให้เขาล้อมเป็นวงกลมสิยืนรวมๆกันยืนรวมๆกันยืนรวมๆกันจะได้ยินทุกคนด้านซ้ายเขาเหยียบมาชิดนะครับด้านซ้ายเขาเหยียบมาชิดนะเดี๋ยวเข้ามาแล้วเดี๋ยวเข้ามาชิดกันเลยกลมๆอ่ะวงกลมๆเลยเข้ามาเลยอุ้ยแล้วก็พี่แบบโคยิมาอย่างอ่ะโคยิไม่มาพี่โคยิเอ็นเวดแล้วป่ะพี่เราได้เรียกทีเดียวเลยปล่อยแม่งเลยโคยิไปเลยไม่ต้องไปเล้าหรือแค่นี้ก่อนอินเวดมันอาจจะยังไม่มาหรือเปล่าอินเวดตีแต่มันเฮดอยู่ปล่อยไปก่อนเวดมันเฮดอะปล่อยไปก่อนเลยมาครบยังครับข้างหลังแก๊งเดียวกันไหมเจ้าฟ้าแก๊งครับแก๊งไหนงัดบ้านอยู่วะช่วงนี้ยกมือหน่อยงัดหมดทุกแก๊งปะส่วนมากงั้นก่อนคือผมจะบอกอย่างนี้ครับไอ้ลูปพวกผมอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกครับแต่มันจะมีปัญหาที่ลูปพวกคุณที่คุณแบบแบ่งกันงัดอ่ะคือมันมีคนที่แบบเข้าไปงัดโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยกับได้งัดฟรีๆอะไรเงี้ยเป็นหน่วยงานครับตรงเนี้ยมันคือผลเสียของพวกคุณเขาทำทุกงานดำเลยก็ว่าได้แล้วทีเนี้ยผมอยากให้พวกคุณอะคอยแบบถ้าเจอคนแบบแปลกหน้าหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ใช่แก๊งในเครือที่พวกคุณแบบแบ่งกันงัดอะแต่งตัวแปลกๆมันใส่ชุดแก๊งไม่ได้อยู่แล้วมันออกมาเป็นตำรวจเอ้ยมันออกจากพักร้อนมาจากตำรวจหน้าใส่ได้แค่ชุดแฟชั่นอะซึ่งตรงเนี้ยคุณอยากได้แบบไหนถ้างัดบ้านเนี่ยต้องใส่ชุดแก๊งไปไหมคุณจะได้แยกแยะออกว่าคนเนี้ยอยู่แก๊งจริงชุดแก๊งอะไรพี่ใส่ชุดแก๊งดีกว่าเพราะถ้าคุณเจอมันเนี่ยคุณแทงมันได้เลยแล้วคุณปล้นแม่งได้เลยอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะโอเคสำหรับพวกคุณนะใช่ครับแก๊งต้องการแบบไหนครับเดี๋ยวบอกได้เลยเอาจริงคือถ้าเจอมันก็แทงแล้วปล้นให้หมดตัวเลยครับไม่ต้องสนใจเลยเพราะว่ามันผมเรียกไปแล้วว่าเอ้ยทุกแก๊งเขาเสียเงินเหมือนกันอะแล้วมึงอยู่เดี๋ยวจะมางั้นฟรีได้ไงมันก็บ่ายเบี่ยงที่จะไม่จ่ายอะไรมาเนี่ยเป็นตำรวจครับชอบมันชอบลาพักร้อนมาแล้วมันก็มาพูดว่าทำงานดำฟรีแล้วหลายอย่างเลยอันนี้ก็มีตำรวจอาสามาป่วนเหมือนกันนะที่เป็นรถไฟที่ผมขอถามได้ไหมครับครับคือสมมติว่าถ้ามีแบบแก๊งที่ใหญ่กว่าเขาถอดชุดมาอย่างเงี้ยแล้วไปแทงโดนเขามันจะเกิดไม่มีใครใหญ่กว่า ASAP หรอกครับผมบอกเลยตอนนี้นะไม่มีใครกล้า ASAP หรอก ASAP เขายังใส่ชุดงานตลอดเลยASAP นี่ผมเห็นเขายังใส่ชุดกงชุดแกงงัดกันปกติเลยนะไม่น่ามีปัญหาสำหรับแก๊งอื่นหรอกผมว่าอันเนี้ยแต่ที่มันจะมีปัญหาก็อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าตำรวจมันไม่ว่าจะเป็นการแบบเอ้ยมันก็ตีวุฒิประชาชนเนาะมันก็ต้องการของต้องการพวกของดำอะไรเงี้ยเงินแดงพวกงัดบ้านเพชรฟ้ามันเป็นผลประโยชน์ของคุณทั้งนั้นถ้าคุณได้เจอมันคุณก็ถือว่าเป็นโบนัสแล้วกันมันทำมาแล้วประมาณหลายเดือนประมาณ2 เดือนนี่แหละที่มันทำมาตั้งแต่มันเพิ่งมาเจอพวกผมเมื่อ2 วันก่อนมาไอ้เจมส์เราไปดิมึงเจอมันได้ไงลาพักร้อนครับผมเจอมันลาพักร้อนมาลาพักร้อนมางัดบ้านเราผมก็งงเหมือนกันนะว่าทำไมถึงมางัดบ้านลาแล้วมางัดได้อะไรเงี้ยผมก็เลยแทงไปครับแทงไปเสร็จเนี่ยคือพอแทงไปเสร็จใช่ไหมก็มีเรื่องปากเสียงนิดหน่อยครับแต่ดันมันเป็นตำรวจไงเข้าเวรผมก็เลยทำอะไรไม่ได้เลยครับอย่างเงี้ยมันคุณว่ามันแฝงพวกคุณปะมันมางานบ้านเสร็จมันก็ไปเข้าเวรอ่ะมันก็ไม่แฝงปะแล้วมันก็จะมีตำรวจบางพวกหนึ่งอ่ะมันคอยเล็งพวกเพชรฟ้าอยู่ครับมันเก็บเป็นของส่วนตัวมันคอยที่จะวนหน้าบ้านเรื่อยๆอ่ะอันนี้คุณอาจจะ ยโดนกันมาบ้างแล้วแหละเจอบ่อยเจอบ่อยเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วตรงนี้คือเราต้องทำยังไงวะคือถ้าเราแทงแม่งเราก็โดนยึดอาวุธอะแต่แม่งก็หิวเหมือนกันอะเพชรฟ้ามันก็หิวเหมือนกันคุณอยากให้เอาแบบไหนดีพี่ใหญ่เอแซฟว่าไงครับก็ตามที่แจ็คบอกก็ได้ครับกระทืบปล้นหมดตัวอย่างที่แจ็คบอกก็ได้ถ้าสมมติเจอเขาออกเวรมานะอันนี้พวกคุณโอเคใช่ปะเรื่องนี้ไม่มีใครขัดใช่ปะเพราะมันไม่ได้มีอะไรเสียมีแต่ได้ก็ได้โอเคครับโอเคครับแค่สิ่งที่คุณต้องทำหลังจากนี้ก็คือมีแค่เรื่องเดียวคือแค่เป็นหูเป็นตาให้กันแค่นั้นเองส่วนว่าคุณจะไปแบ่งกันงัดเวลาไหนแล้วจะไปนู่นนี่นั่นกันก็ปกติแต่มันมีไอ้พวกนี้มันเพิ่มมาไงมันก็เลยแบบเป็นปัญหาสำหรับพวกคุณอยู่มันบอกว่าไปงัดเอแซฟอะไรเงี้ยสบายเลยที่มันบอกผมฟังกันนะตอนที่มันมาขอคุยผมหน้าบ้านอ่ะใครอ่ะแจ็คพอรู้เป็นตำรวจเนี่ยแหละครับพักร้อนมาแล้วบอกแล้วมาคุยกับไอ้แรปมั้งรู้ชื่อไหมครับไม่รู้ชื่อครับไอ้แรปมันแค่เอาข่าวมาบอกว่าก็มีตำรวจไปพักร้อนนะแล้วก็ไปงัดแถวบ้านเอซับเห็นเป็นอะไรเลยแต่มางัดบ้าน JK เจอต่อแค่นั้นเองชื่อโกกี้ครับโกกี้ครับคนที่มีปัญหาหัวแดงล่าสุดโกกี้แล้วครับได้ผมหัวสีแดงเลยหัวสีแดงโกกี้เหรอไอ้แจ็คมึงเจอโกกี้ได้เหรอใช่ใช่พี่ตัวมีปัญหาเหรอตัวเนี้ยใครวะมึนพี่มันมึนมันฟอร์มแบลอะโกไอเจตีแล้วตัวเนี้ยปั่นไอเจใช่คนที่พี่เจลผิดป่ะตอนเจอที่งัดบ้านใช้คำพูดแบบว่าอันนี้เลยนะเพราะว่าถ้ากูแบบเวลากูไปงัดเวลาเจอผมก็จะแบบว่าเอาของมาแล้วก็เอาที่งัดไปอย่างเงี้ยแต่ใช้คำพูดแบบว่าถ้าผมไม่ให้มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยประมาณน่ะถ้าผมไม่ให้จะเกิดอะไรขึ้นใจมันไม่ดีเลยเจตประมาณนั้นใจมันไม่ดีมันเลยรีบแล้วพอผมบอกราคาไปที่มันต้องจ่ายไปใช่ไหมมันก็แบบเดี๋ยวขอกลับไปคิดดูก่อนแล้วกันแล้วมันก็ทิ้งท้ายไว้ว่าที่กูทำกันอยู่ทุกวันเนี้ยกูก็ได้แบบไล่แทงพวกที่แม่งเป็นแก๊งอยู่แล้วนะก็ได้ของฟรีมาตั้งเยอะไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ต้องจ่ายก็ได้มั้งพูดอย่างเงี้ยผมก็แบบมันมีที่อะไรอย่างงี้เกิดขึ้นด้วยเหรอวะไม่มีแค่คนเดียวครับมันน่าจะมีมันคือมันพักร้อนได้ตำรวจเนี่ยมันพักร้อนได้เดือนละ2 วันครับได้ทุกคนเดือนละ2 วันมันก็อาจจะสับเปลี่ยนกันไปมาหรือเปล่าขอถามหน่อยครับถ้าเจอประชาชนที่เป็นประชาชนเลยล่ะครับไม่ใช่ตำรวจประชาชนเหรอครับไม่ได้จ่ายหรอพี่ไม่ได้จ่ายก็เหมาไปเลยบ่นได้ไม่เอาอยู่แค่เดียวกับตำรวจเลยเอาเป็นว่าไม่ได้ใส่ชุดแก๊งก็คือเหมารวมไปเลยใช่ไหมเหมาเลยครับเพราะว่าคือสิ่งที่พวกคุณจ่ายมันต้องคุ้มค่ากับที่พวกคุณเสียดิไม่งั้นจะมีพวกคุณจะจ่ายทำไมไม่งั้นประชาชนก็ต้องไปจ่ายของพวกคุณดิถูกปะล่ะแล้วถ้าแก๊งมีแก๊งที่ไม่ได้ใส่ชุดแก๊งไปเราไปโดนแทงแล้วมันอันนั้นก็เป็นความซวยของเขาเลยครับถ้าคุณจะสมมติถ้าคุณพร้อมคุณก็เล่นกับเขาถ้าไม่พร้อมคุณก็ปัดตกแค่นั้นเองเพราะมันเป็นข้อตกลงระหว่างเราไงมันจะมาอ้างประชาชนไม่ได้ครับแค่มันเดินมางานบ้านมันก็เป็นโจรแล้วมันก็เป็นคนเหมือนพวกคุณนะก็เป็นโจรเหมือนพวกคุณอ่ะมันอ้างไม่ได้หรอกว่าเป็นประชาชนอันเนี้ยมันดูแบบไม่สมเหตุสมผลเลยหลังจากนี้ใส่ชุดไปก็ได้ครับเพราะมันจะมีกฎเรื่องงานนำด้วยที่พวกคุณแทงกันเองแล้วจะโดนเราแต่ว่าถ้าคุณไม่ใส่ชุดเองก็ตามกรรมตามกรรมครับผมประกาศในดักแชทให้ทีก็ได้ครับคือไอ้กรณีที่อย่างเงี้ยคือถ้าเรื่องชุดเนี่ยคือผมกลัวตำรวจมันมาเนียนว่าแบบผมเป็นประชาชนครับพี่จะแทงเลยอะไรเงี้ยแบ่งของไปก็ได้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสเต็ปต่อไปอ่ะมันก็จะอ้างเป็นประชาชนกันหมดอ่ะพวกคุณก็ไม่ได้อะไรไงเพราะฉะนั้นก็เอาแบบเด็ดขาดไปเลยก็แทงแล้วปล้นไปเลยถ้าเจอชุดนอกแบบนั้นก็ดีครับประชาชนก็ไม่ได้เสียตังค์มัน ส่วนถ้าสมมุติถ้าคุณเจอประชาชนแล้วคุณจะแบบให้มันงัดคุณก็เก็บตังค์มันก็ได้เงินเขียวอะเท่าไหร่ก็แล้วแต่พวกคุณในตอนนั้นเลยมันก็ถือว่าเป็นเงินที่คุณได้รับกันทุกคนนั่นแหละไม่ต้องให้พวกผมหรอกคุณเอาไปเก็บไว้ถ้าคุณเจอมันบ่อยๆอะไรเงี้ยมันน่าจะคุ้มกับตัวคุณมากกว่าละเจ๊ดิเจ๊มันมางานมั่วเป็นงานอ๋อตรงนี้ประชาชนมันสบายเกินครับมันไม่ต้องมีเรื่องลำบากใจด้วยมันอยู่ชิวๆมันชิวเกินไปครับถ้าเขาอยากชิวเขาไปทำเงินเขียวนู่นไม่ต้องมายุ่งงานดำถ้าอยากยุ่งงานดำก็เข้าแก๊งดีกว่าอันนี้รวมไปถึงพวกขายยาแล้วพวกคุณเจออะไรเงี้ยถ้าเจอประชาชนคุณก็ขอแบ่งมันได้นะแล้วขายยานี้ต้องใส่ชุดแก๊งด้วยหรือเปล่าหรือว่าขายยาไม่ค่อยเข่งเหมือนไม่ค่อยเข่งเหมือนในเนี้ยแต่คุณก็ถามมันก่อนก็ได้ว่าแก๊งไหนหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นประชาชนพวกคุณค่อยเรียกตังเขาง่ายกว่าปะถ้าขายยาไม่ต้องฟิกขนาดนั้นอะอยากให้แบบไม่อยากบังคับอะไรขนาดนั้นแต่เรื่องการบ้านมันสำคัญสำหรับทุกคนไงเพราะมันต้องใช้ขึ้นของขึ้นอะไรกันก็ประมาณนี้ครับไอเรื่องของตำรวจแล้วหน่วยงานหมอหรือว่าอื่นๆก็เอาเหมือนกันนะไม่มีใครมีสิทธิ์เท่าพวกคุณแล้วตอนเนี้ยเอาพวกคุณเป็นที่ตั้งดีกว่าผมไปคอยโอบพวกมันก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นมาโอบพวกคุณแบบรู้สึกว่ายังพอคุณก็ยังจ่ายอ่ะเลยก็เลยเลือกโปรเทคพวกคุณดีกว่านี่โอเคกันทุกแก๊งไหมครับหรือว่ามีแก๊งไหนแบบอยากถามอะไรไหมถ้าแบบนี้ถ้าผมเจอตำรวจมางั้นเราผมปิดสอนอได้เลยไหมครับจากปิดสอนอเลยแทงตำรวจทุกคนเลยเรื่องนี้เดี๋ยวถ้าลุงมาเดี๋ยวผมจะลองคุยกับลุงให้ว่าเดี๋ยวสรุปมาให้โอเคครับถามว่าไหวไหมถ้าเรารวมไปกระทืบมันเราไหวอยู่แล้วแต่ว่ามันจะไม่เห็นตัวกันมันซึ่งมันจะแบบมันจะเกิดปัญหาตัวแบบแดกมือนี่ด้านกันตามมาใหญ่แต่มันก็น่าโดนอยู่นะช่วงนี้มันก็ดูซิ่งๆเดียวก็ประมาณนี้ครับใครจะตีกันก็รีบตีกันนะครับอย่าเก็บของไว้นานเลยเดี๋ยวบูดอาตู้นะผมอยากเห็นพวกคุณโตแบบขึ้นมาเหมือนคนที่เขาอยู่ข้างบนกันหมดแล้วอยากเห็นแก๊งใหม่ๆบ้างประมาณนี้ครับเรื่องทั้งหมดที่จะเรียกคุยก็ประมาณนี้ไม่น่ามีอะไรขอบคุณที่มานะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกในดักแชทนะครับส่วนรายละเอียดของเซิร์ฟก็คือเดี๋ยวคุยกับเซิร์ฟเอาเองนะเพราะผมแค่มาบอกเรื่องนี้เฉยอัปเดตให้คุณฟังเฉยว่าตำรวจมันทำอย่างนี้ประมาณนั้นส่วนเรื่องเซิร์ฟก็ส่วนของเซิร์ฟนะครับนี่กูอะรีตอมอยรีแล้วพี่ครับพี่ครับพี่ขอดักแชทอีกทีได้ไหมครับพี่อ๋อดักแชทถามมาติดแล้วถามมาติดเลยอันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยเรื่องดักแชทโอเคแบบเป็นยาแกงเราเหรอโอเด้งกูสวัสดีครับครับไอ้แบบซี่ว่าไงครับไม่ใช่ครับอ๋อได้แล้วนี่ว่าขอบคุณครับพี่ลุงถ้าหนูโดนผีหลอกเดี๋ยววันนี้หนูจะทำบุญบ้านไม่รู้อ่ะแตกแน่แก๊งมึงไงเฮียวิลลี่แตกแน่ไอ้ป้าครับแตกแน่ไอเด็กเฮียไอ้ป้าอะไรแตกอะไรไอ้ปั๊มของเอ้ยไอเด็กปั๊มของไอเด็กเฮียวิลลี่แอสแซปไม่ได้ดิวิลลี่ทองสุกอ่ะเอ้ยอะไรเอ้ยข้ามเมืองเลยเดี๋ยวนี้มึงข้ามเมืองเลยวิลลี่ดีมึงไปนั่งพาเขาไปนั่งเก้าอี้แล้วมึงจะไปปั๊มข้ามเซิร์ฟเลยไงพอแล้วไอเฮียกูบอกแล้วว่าอย่าเอิดไง เมมไม่ค่อยเมมเอาไหมครับมีงานแก้ไหมจุกมีงานแก้ปะมีงานแก้ปะเพื่อนไม่กล้ากูแล้วไอ้แย่เขาโทรโกซีมาบอกกูว่ากูไม่เล่นไม้เหมือนกันนะแพ้ทำตลอดเล่นมึงกับมึงไม่ได้พูดถูกเอาพี่แก้ผมไหมฮะผมมึงติดกันไว้เมื่อวานเอาแก้ไหมพี่เอาแก้ไหมความดีเดี๋ยวหลังไอ้ดอกจะแก้ไหม22ไม่ใช่คีย์บอร์ดเลยรอคีย์บอร์ดเคลียร์ก่อนไม่ใช่คีย์บอร์ดเลยครับเฮ้ยแจ็ควันนี้รอ